สวัสดีจ้าแม่แม่ FC จ้าคลิปนี้จะมาพาแม่แม่ใส่ลวดปากตะกร้านะคะมีแม่เพิ่นว่าอันลวดมันขึ้นน้อยกว่าตะกร้านะคะนี่ลวดมันขึ้นน้อยกว่าตะกร้าเฮ็ดจังได๋จะใส่ได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เพิ่นจะพาแม่แม่ใส่ลวดปากตะกร้ากันจ้าก็คือให้เฮาจับแล้วก็ดึงออกจังซี่นะคะดึงออกแล้วก็จับตรงกลางตรงนี้จับทั้ง2เส้นดึงขึ้นค่ะนี่เห็นบ่ก็จะยืดขึ้นนะคะลวดจะยืดขึ้นค่ะแล้วก็เอามาใส่ดีใส่ปากตะกร้าของเฮาได้ค่ะเดี๋ยวน้องเพิ่นจะใส่ให้แม่แม่เพิ่นนะคะว่าใส่ได้บ่วิธีใส่นะคะเฮาก็สุกหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนไปเรื่อยๆเลยเอามือใส่กดนะคะมือใส่กดให้มันเข้าไปในร่องตะกร้าของเฮาค่ะมือข้างขวาก็ใส่แรงดันนะคะใส่แรงดันลงไปค่ะใส่หมุนรอบไปนะคะพี่ตองค่ะเห็นว่าแม่เห็นว่านี่มันก็อาจจะใส่ยากนิดจังหน่อยค่ะเพราะว่าลวดของเฮาค่อนข้างที่จะคดเข่าน้อยกว่าปากตะกร้านะคะเหมือนที่แม่เพิ่นว่ามากนะคะว่าปากลวดไอ้ปากน้อยกว่าตัวตะกร้านะคะอันนี้น้ำเพื่อนก็จะมาใส่ให้เบิ่งจ้าว่าใส่ได้อยู่นะคะดึงหมุนไปนะคะดึงหมุนไปนี่นะคะแล้วก็สุกเข้าไปค่ะพอเขาสุกเข้าไปแล้วปากตะกร้าของเขาเบี้ยวเห็นบ่ค่ะเห็นบ่แม่เบิ่งออกบ่ว่าปากตะกร้าของเพื่อนเบี้ยวในเมื่อปากตะกร้าของเขาเบี้ยวให้ใส่มือกดเข่าค่ะกดเข่าจัดซุ้มนะคะเพราะว่าลวดของเขามันหักได้ค่ะพี่น้องคะใส่มือของเขากดสองนิ้วมือกดนะคะนี่จับไปเหนือกระดานออกค่ะตรงใดที่ยุบเข่าเขาดันออกค่ะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อแม่ๆค่ะฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า